วัสดีครับผมปัญญาคุศลอิสระโชติปัญญาโชติการ120ก้อนนะก็มาเกินไป 0.7 นะแต่เดี๋ยวให้เขาลดมาหาว่าเขามาเกิน3ปอนด์เลยถ้าเราไปลดหนีนี่น่าจะลำบากแน่นะครับแล้วเราน้ำหนักที่คุมมาก่อนหน้านี้กี่โลละ 2-3 กิโลก็ถือว่าเยอะไหมไม่เยอะนะปกติเราโชติต่ำสุดเท่าไหร่เนี่ย118ได้วันนี้120เจอกับดิเซตูมาหรือว่ามานาชัยเดิมนะเคยเจอพี่เขาไหมไม่เคยได้ดูเทปดูฟอร์มเขามายังดูแล้วเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีลูกตื้อมีลูกตื้อมีลูกเหนียวนะวันนี้วางเกมวางแผนไงดีเจอมวยบทแบบนี้ครับซ้อมมาแล้วครับซ้อมมาแล้วแก้มาแล้วเตรียมตัวมาแล้วซ้อมอยู่ที่ไหนที่199ไฟนี้มาอยู่นี่กี่สัปดาห์2อาทิตย์3อาทิตย์โอ้โหก็มาทําฟอร์มที่นี่เลยทําร่างกายที่นี่ครับวันผู้ซ้อมมีใครบ้างเอาช่วยเราหลักๆเนี่ยมีลักลิงแดงแล้วก็ครับพวกพี่ๆในค่ายช่วยกันเอาตัวใหญ่มาช่วยเลยนะครับผมแล้วเราได้ซ้อมอยู่ที่บ้านก่อนช่วงแรกมั้ยตั้งแต่แพ้อนุสรณ์เลยก็กลับไปพักครับเจ็บแล้วก็แพ้มาตัวก็ขึ้นกลับมาซ้อมคือมานี่เลยแล้วก็คือมาเร่งที่นี่ทีเดียวเลยโอ้นะครับผมอ่ะก็ล่าสุดก็เพิ่งสะดุดแพ้มาวันนี้ต้องแจ้งเกิดต้องแจ้งเกิดคิดว่าเขาเยอะนี่เราจะเร่งยกไหนก็ต้องบดไปก่อนนะก็อาศัยลูกหนักบดไปเนาะอายุอะไรครับ18ปีคนจังหวัดสงขลาไปปล่อยกิโลแล้วเนี่ย158พื้นเพเราเป็นมวยชอบบูนะอาศัยด้วยขวาเราสูง100 170เอาชกมวยรวมๆประมาณ30กว่าครับฝากพี่น้องค่อยเชียร์หน่อยครับนี่คู่ที่2นะครับท่านช่วยติดตามด้วยนะครับครับโอเคก็โชคดีครับสวัสดีครับผมเดซเซตูซีมเอคาเนมี่วันนี้เราต้องเจอใครเนี่ยไอเจอพญาคุดกายาคุดวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ที่ชกจริงๆ120ครับมาเกินไปปอนด์ทุกคนเลยเหรอกี่ปอนด์ได้ไปเซต3ปอนด์3ปอนด์กินมากุนกินมาล็อตก่อนเนี่ยซ้อมอยู่เชียงใหม่นะกี่วันครับ2อาทิตย์ครับเราประเภทยังไงฝีมือหรือว่าเข่าไฟเตอร์ครับไฟเตอร์นะชกมวยมาตัวนี้เกิน100แน่นอนครับสามไฟล่าสุดชนะกี่ไฟชนะ2ไฟครับเสมอ1ล่าสุดนี่พลิกชนะใครที่ชนะวัชรพลวัชรพลวันนั้นร้อยเท่าไหร่121ครับวันนี้ร้อย20โหลดลงมาหน่อยนะต้องคุมนะเนี่ยคุมกี่โลได้ประมาณ 4-5 โลก็พอสมควรนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดพิจิตรครับอ่ะฝากแฟนคลับเชียร์ในวันนี้ก็ฝากพี่น้องชาวพิจิตรกับเชียงใหม่นะครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอโชค